สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะวันนี้ได้เวลามาสนุกกับพี่นุ่นในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยเด็กๆจะได้เล่นเกมสนุกๆที่สอดแทรกความรู้ภาษาไทยค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆ ดูและเด็กๆจะต้องถอดคำจากภาพที่เห็นค่ะตอนนี้สมาชิกคิดสนุกที่มารอเล่นเกมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่นุ่นสวัสดีค่ะ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 หนูชื่อเบลค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข35ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจจ๋าค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข6ค่ะสวัสดีค่ะเพลินใจสวัสดีค่ะเบลสวัสดีค่ะใจใจได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะชัดค่ะชัดจริงเหรอโอเคพร้อมที่จะเล่นเกมไปกับพี่นุ่นหรือยังพร้อมค่ะพร้อมถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยด้วยกันเลยภาพแรกพี่นุ่นเห็นผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กอยู่และภาพที่สองคือภาพของเหลวชนิดนึงเด็กๆสมาชิกคิดสนุกคะเด็กๆทั้งบ้านคะเห็นภาพทั้งสองภาพนี้แล้วรู้คำตอบกันหรือยังเอ่ยรู้แล้วค่ะรู้ค่ะถ้ารู้แล้วเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3แม่น้ำค่ะแม่น้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยคำว่าแม่น้ำนะคะเป็นคำประสมค่ะซึ่งเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทยค่ะโดยการนำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นั่นเองคำว่าแม่นอกจากจะหมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกแล้วยังสามารถใช้เป็นคำนำหน้าเรียกผู้คนหรือนายโดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือว่าหญิงเช่นแม่ทัพแม่กองเป็นต้นค่ะเด็กๆคำว่าแม่ประสมกับคำอื่นๆได้คำใหม่ตั้งหลายคำเลยค่ะเด็กๆและตอนนี้เราจะไปสนุกกันต่อกับคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่2กันพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพน้ำเหมือนเดิมค่ะเด็กๆภาพที่สองเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมสีสันสดใสเขาเรียกว่าอะไรนะและภาพสุดท้ายคือภาพท่อนซุงเด็กๆทางบ้านคะสมาชิกคิดสนุกคะรู้คำตอบกันหรือยังรู้แล้วค่ะรู้ค่ะถ้ารู้แล้วเรามาต่อไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3น้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้เป็นคำตอบที่ปิ๊งปองถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆน้ำดอกไม้เป็นชื่อของมะม่วงพันหนึ่งค่ะที่มีผลยาวตอนที่ผลดิบนะคะรสชาติจะเปรี้ยวจัดเมื่อผลสุกรสชาติจะหวานหอมมีเมล็ดแบนเด็กๆลองหามะม่วงน้ำดอกไม้กินกันดูนะคะพี่นุ่นเชื่อว่าเด็กๆจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกันต่อในเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่3กันแล้วค่ะไปดูภาพด้วยกันเลยภาพแรกคือภาพไม้ค่ะเด็กๆภาพที่สองคือภาพของสิ่งของที่กำลังห้อยอยู่ภาพสุดท้ายก็คือภาพเครื่องแต่งกายช่วงบนที่เราใส่กันทุกวันค่ะเด็กๆจะเป็นคำไทยอะไรเอ่ยคำไหนนะ
เด็กๆทางบ้านคะสมาชิกคิดสนุกคะเห็นภาพทั้ง3ภาพนี้แล้วอยากตอบกันหรือยังเอ่ยตอบแล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะ1 2 3หมายแขวนเสื้อนะคะไม้แขวนเสื้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้เก่งมากๆเลยเด็กๆคะในคำว่าไม้แขวนเสื้อพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าแขวนค่ะคำว่าแขวนเป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าเกี่ยวห้อยอยู่คำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามค่ะแขวนเป็นอักษรนามคือขอไข่นามวอแหวนหรืออักษรสูงนำอักษรเดี่ยวนั่นเองตัวอย่างอื่นๆของอักษรนำนะคะก็คือคำว่าขว้างขวิดแล้วก็ขวางค่ะเด็กๆคะตอนนี้เราก็เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกันไปถึง3รอบแล้วพี่นุ่นยังเหลืออีก1เกมเด็กๆยังอยากเล่นเกมกับพี่นุ่นอยู่หรือเปล่านะอยากอยู่ค่ะโอ้ยดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบนี้ด้วยกันเลยภาพแรกคือภาพเสื้อเหมือนเดิมภาพที่2เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรกันค่ะคนนี้กำลังกันอยู่ค่ะและภาพสุดท้ายคือภาพเด็กกำลังสั่นใส่เสื้อแขนยาวเห็นภาพทั้ง3ภาพนี้แล้วเด็กๆรู้คำตอบกันหรือยังนะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3เสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในคำว่าเสื้อกันหนาวนะคะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่ากันค่ะเด็กๆคำว่ากันมีความหมายว่ากีดขวางไม่ให้เข้ามาหรือออกไปไม่ให้มีเกิดขึ้นเลยเช่นกันฝนกันหนาวกันภัยเป็นต้นค่ะเด็กๆวันนี้เราได้เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยได้รู้จักคำในภาษาไทยไปตั้ง4คำวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกมากเลยค่ะพี่นุ่นก็สนุกเหมือนกันค่ะที่ได้เล่นเกมกับเด็กๆไว้วันหลังเรามาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะค่ะพี่นุ่นบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่นบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะไปพบกับเขาด้วยกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อยายใหม่เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1950เพื่อนๆรู้จักปลาเสือพ่นน้ำกันหรือเปล่าคะปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยเป็นปลาที่สามารถพ่นน้ำออกจากปากได้สูง 1-2 เมตรเพื่อกินแมลงที่อยู่บนบกเป็นอาหารโดยจะพ่นน้ำใส่เหยื่อเมื่อเหยื่อตกลงมาบนผิวน้ำปลาเสือพ่นน้ำก็จะรีบว่ายน้ำไปกินเหยื่อเป็นอาหาร wow. และสาเหตุที่ปลาชนิดนี้สามารถพ่นน้ำได้อย่างแม่นยำก็เพราะมันสายตาดีและสามารถเห็นบนผิวน้ำได้ชัดกว่าปลาชนิดอื่นนั่นเองค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกที่มาบอกเก็ดความรู้ดีๆให้กับพวกเรานะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแต่เราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ